มันมีประเด็นที่ตอนนี้มีการพยายามจะออกกฎหมายที่เรียกว่าพระราชกำหนดคล้ายกับว่ายกเว้นความผิดนี่ลโทษศกรรมอะไรแบบนั้นไม่ออก็ไม่ใช่นิรโทษศกรรมเป็นกฎหมายที่เขียนขึ้นมาคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่ติดเชื้อผู้ที่ฉีดวัคซีนผู้ที่เข้าไปรักษาตัวพยาบาล mm hmm. เกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาเนี่ยเขาไม่อยากให้มีการฟ้องร้องโรงพยาบาล <c oughs> มีการฟ้องร้องบุคลากรทางทางการแพทย์ซึ่ง มันเป็นสิทธิ์ของคนที่เขาคิดว่าเขาได้รับผลกระทบเขามีสิทธิ์ฟ้องละเมิดให้ชดใช้วความเสียหายอะไรได้แต่รัฐบาลเขาก็ไม่อยากให้คนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะต้องคล้ายๆกับว่าเครียดกับเรื่องนี้หรือว่าเป็นกังวลจนเกินไปว่าถ้าทำไปเพราะมันมีความผิดพลาดได้เยอะ คือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความผิดพลาดที่เราเห็นกันแต่ยังไม่มีใครฟ้องเอ,อเอาพูดง่ายๆคุณบริหารวัคซีนอย่างนี้คุณฉีดอย่างนี้คุณมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมีประเด็นเขาก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนเขาก็ออกเป็นพระราชก,กําหนดไม่ได้ออกเป็นพระราัตินั้นเป็นรัฐบต้องไปเสริร์เสริฟสภาโดนด่ากลางสภา เขาก็จะทําเป็นพระราชกําหนดคือจะออกจะทําแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกถูกไหมคะไกลแล้วไปรวบรวมความคิดเห็นก่อนหรือเปล่าไม่รวมรวมอะไรแล้วออกพระราชกําหนดยังไม่ต้องรวมออกมาแน่นอนใช่ไหมออกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเขาต้องออกรีบออกเลยแปลว่าตัวกฎตัวบทกฎหมายที่เราเห็นแล้วล่างนะเราเห็นแล้วเขาไม่ต้องมาขอความคิดเห็นถ้าจะออกพระราชกําหนดออกไปก่อนแล้วไปขอสภาเป็ไปผ่านสภาที อันนี้ก็เท่าที่อธทิตย์บดีอธิบายเขาไปไงวันนี้คุณอนุทินชาญวีรคุณเป็นคนอธิบายเรื่องนี้ค่ะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วสถานการณ์โควิดเนี่ยคือเวลาการบริหารงานมันมีข้อจํากัดหลายอย่างค่ะทั้งคนทั้งงบประมาณทั้งยาทั้งเวชภัณฑ์ใช่ไหมคะคือคุณอนุทินบอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยมีเจตนาที่จะให้ผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการการจัดบริการทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานโควิดทั้งหมดได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข โดยไม่ต้องกังวลกับความรับผิดชอบต่างๆหากเป็นการกระทําโดยสุจริต<ช>ไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงค่ะอาจารย์ตัวพระราชก,กําหนดเนี่ยชื่อพระราชก,กําหนดจํากัดความรับผิดสําหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโครโนา2019ค่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วจํากัดความรับผิดหรือพูดง่ายๆว่า ไม่ต้องรับผิดก็เหมือนกับเวลาออกคำสั่งของประกาศของสอบคจำได้ไมั้ประกาศสถานะแชมหน้าตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินบอกว่าไอ้คำสั่งประกาศข้อกำหนดที่ออกมาเนี่ยออถ้าใครได้รับความเดือดร้อนคุณจะไปร้องต่อศาลปกครองไม่ได้นะอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยหรืออยากร้องเรียนคณะกรรมการการจัดหาวัคซีนก็จะมีพลกรนี้คุ้มครองอยู่ถูกไหมคะจถูกต้อง,งถูกต้องแต่ตอนนี้ยังไม่คุ้มนะอมตอนนี้ยังไม่คุ้มครอง แต่ว่าคนที่เขาไปคนที่เขาไปร้องทุกลก่าวโทษเนี่ยเขาต้องเขาก็ต้องเป็นคล้ายๆก็ต้องอธิบายว่ามันผิดพลาดตรงไหนยังไงทางนี้ก็ต้องชี้แจงไปอันนี้ก็แล้วแต่ศาลแต่อย่างนี้มันจะไปไม่ถึงศาลเลย<อ>เพราะว่ามันมีกฎหมายนี้เหมือนกับเป็นอิมมูนิตี้เหมือนกับฉีดวัคซีนคุ้มกันเออมันไม่ติดเชื้อพง,งามว่าถึงทําผิดก็ไม่ต้องรับผิด โอ้โหถึงทำผิดก็ไม่ต้องรับผิดนะเดี๋ยวอาจารย์คาะเรื่องของการเมืองก็ร้อนแรงอยู่แล้วยิ่งถ้ามีพรกอแบบนี้ไม่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 น่หรอกคือคนคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็อธิบายไปแต่ถ้าถามในหลักการน่ะมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะไอ้นั่นถ้าเกิดเรื่องการหาวัคซีนผิดพลาดไอ้พวกนี้มันเป็นประเด็นการเมืองแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการทั่วไปเนี่ยผมว่ามันอธิบายได้นะ คนจะไปบอกว่าที่รัฐบาลไปเซ็นสัญญากับแอสตาสเซนเนกาแล้วไม่มาเดือนละ10ล้านโดนเป็นความผิดต้องรับผิดชอบต้องอะไร <c oughs> ไม่ง่ายงั้นเว้